you นที่สามพอเสนอระหว่างนั่งมาในรถเขาไม่ได้พูดอะไรกับเธอเลยหลังจากบอกสั้นๆตอนขึ้นมาบนรถว่าให้เธอบอกทางเขาด้วยส่วนเธอก็บอกแค่เส้นทางมาที่บ้านตามที่เขาบอกพอเขาพารถมาจอดหน้าบ้านหลังเล็กข,ของเธอสิ่งที่คิดอยู่ในหัวก็ถูกยับยั้งด้วยคำว่าหลังเลอีกครั้งเชิญเขาเข้าบ้านสีเชนิดเธอจะมาทำตัวเป็นเด็กสาวขี้อายไม่ได้นะนั่นไม่ใช่เธอสักนิด แม้ว่าสีน้าไม่บอกความรู้สึกของเขาจะลดทอนความกล้าในตัวเธอลงเกือบครึ่งก็ตามเข้าไปในบ้านก่อนไหมคะผาชนปลายตามองคนนั่งอยู่บนบาะข้างกันก่อนจะพูดในสิ่งที่หญิงสาวไม่คาดคิดนึกว่าจะไม่ชวนแล้วเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะดวงตาคมสวยเบิกกว้างแสดงความประหลาดใจและคาดไม่ถึงในคราวเดียวกันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้นั่งให้เธอมองอยู่ตรงนั้นนานเชิญบูชาลนลานลงจากรถตามเขา เพราะแขกไปยืนรอยอยู่หน้าประตูบ้านแล้วจอดตรงนี้ได้ไหมเขอถามเรากับเพิ่งนึกขึ้นได้ถ้าจอดไม่นานก็ได้ค่ะงั้นเอาเขาไปจอดในบ้านดีกว่าหมายถึงเขาจะจอดนานเหรอหรือเขาหมายความว่ายังไรหรือว่าเขามีเรื่องอะไรจะพูดกับเธอเพราะเขาทําในสิ่งที่คาดไม่ถึงหลายคําถามจึงเกิดขึ้นแล้วเขาทราบหรือย,อยังว่าเกิดอะไรขึ้นกับแฟนเขาโอเคฉันบูชามองบหนะคมเข้มหลอดเหล,เหลา ไม่รู้ตัวว่าเพลอทำหน้าเหลือลากับคำพูดสั้นๆของเขาจนกระทั่งเห็นเขากระตุกยิ้มที่มุมปากรอยยิ้มแฝงในยยะบางอย่างดูเจ้าเล่และยียวนนิดๆทำให้เธอมีปฏิกิริยาบางอย่างที่ไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งได้เห็นประกายตาของเขานี่เธอไว้ใจเขามากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนใจไล่ผมกลับบ้านคำพูดของคนแน่นิ่งทำให้หญิงสาวขยับตัวทันที เขาเปลี่ยนอารมณ์เร็วมากเดี๋ยวเปิดประตูให้ค่ะริมฝีปากของพัชชนอยาโค้งขึ้นเล็กน้อยก่อนที่ร่างสูงจะหันหลังให้เจ้าของบ้านกลับไปขึ้นรถสตาร์ทเครื่องยนต์พารถเคลื่อนตัวเข้าไปจอดในบริเวณบ้านที่เจ้าของเปิดประตูให้บ้านหลังเล็กหน่อยนะคะหญิงสาวออกตัวตอนเขาลงมายืนอยู่ข้างรถไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมพูดแบบนั้นทั้งที่บ้านหลังเล็กที่เคยใช้ชีวิตอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูก ไม่เคยทำให้เธอรู้สึกว่ามีน้อยกว่าคนอื่นอาจเพราะฐานะของเขากับบุคลิกที่ไม่ว่าจะอยู่ในชุดไหนลุกไหนก็ดูออกไม่ยากว่าเขาเป็นคนมีอันจะกินรวยนั่นแหละไม่ใช่แค่มีอันจะกินยิ่งสาวสรุปความรู้สึกของตัวเองลวกๆก่อนที่เสียงของเขาจะแทรกเข้ามาถ้าใหญ่กว่าตัวผมก็ไม่มีปัญหาเขาจะบอกว่าขอแค่เขาเข้าไปได้เล็กใหญ่เขาไม่สนใจใช่ไหม หญิงสาวยังติดใจและอยากคนหาคําตอบแล้วจัก,กรยานจะเอาลงเลยไหมมีอย่างสํารองไหมผมเปลี่ยนให้ก็ได้นะคารืหาดของตระกูลมุลเลิศอยู่บนเนินเขาท้ายหมู่บ้านไม่ห่างจากบ้านของเธอก็จริงแต่คนในบ้านรวมถึงตัวเขาเองจะใช้เส้นทางเข้าออกรอบหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ของตระกูลมุลเลิศทั้งแถบเขาก็เลยไม่เคยขับรถเข้ามาในหมู่บ้านและไม่รู้ว่าข้างในมีร้านซ่อมรถหรือเปล่าไม่มีค่ะแต่เปลี่ยนเป็นราคา ความแปลกใจจากคำอาสาของเขาทำให้เธออดถามไม่ได้จริงๆด้วยบุคลิกของเขาเขาไม่ใช่ผู้ชายสำอางหรือหยิบยงทำอะไรไม่เป็นก็จริงแต่เธอก็ไม่คิดว่าเขาจะทำงานใช้แรงงานได้ซ่อมเรอือซ่อมรถก็ทำมาหมดแล้วเรียนยางจัก,กรยานมันยากขนาดนั้นเลยคำพูดนั้นมีการโอดตัวอยู่เล็กๆด้วยแต่แปลกที่เธอไม่รู้สึกมันไส้เลยและคิดว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่เกินความสามารถของเขาจริงๆ เขาทำได้เขาถึงคุยได้ถ้าจะสรุปสั้นๆนี่น่าจะอธิบายได้ชัดเจนที่สุดไม่ใช่ว่าทำไม่เป็นหรือดีแต่คุยแถานี้มีร้านซ่อมอยู่ค่ะแต่ต้องโทรไปถามก่อนว่าเขาเปิดร้านไหมเขาไปนั่งในบ้านก่อนไหมคะเธอเชิญเขาเข้าบ้านอาทิตย์หนึ่งจะได้กลับมาดูบ้านทำความสะอาดสักครั้งแต่ว่ามันก็ไม่ได้รกหรือมีฝุ่นเกาะขนาดเปิดต้อนรับแขกไม่ได้ พราะก่อนเข้าเมืองเธอก็ปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยงั้นเขาโทรเลยตอนกลับเดี๋ยผมแวเอาไปส่งที่ร้านให้เขาสั่งออกมาด้วยความเคยชินขณะที่เจ้าของบ้านยังทำหน้าแปลกใจแต่เขาก็ไม่รอคำตอบจากเธอหรอกสั่งเสร็จเขาก็เดินเข้าไปรอเธออยู่ที่หน้าประตูบ้านเลยเชิญบูชาเดินไปไขกุญแจเปิดประตูบ้านให้เขาเข้าไปข้างในเชิญเขาเข้าไปนั่งในบ้านเรียบร้อยถึงได้หยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาร้านซ่อม ข้อความตอบรับอัตโนมัติแห้คำตอบกับเธอว่าเจ้าของร้านไม่อยู่และร้านจะเปิดให้บริการอีกครั้งในอีกสามวันข้างหน้าร้านปิดค่ะเยิงสาวบอกกับเขาอีกสามวันถึงจะเปิดทำงานงั้นก็เอาไว้ในรถนั่นแหละโดวผมจัดก,การให้เขาจะเอาไปซ่อมให้เธอเหรอพรุ่งนี้ทำงานหรือเปล่าทำค่ะเข้ากะเช้าเจ็ดโมงใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวผมมารับเธอไม่ได้หูฝาด เขาบอกว่าจะมารับโดยไม่ถามเธอสักคำเลยว่าคืนนี้เธอจะค้างที่บ้านหรือเปล่าคืนนี้นอนที่นี่หรือเปล่าคำถามนั้นทำให้เชิญบูชาหลบตาลงมองคนถามด้วยสายตาพิจารณามากกว่าเดิมยังกลับรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่แน่ไม่คิดจะเอาน้ำมาให้แขกกินบ้างหรอวงหน้าเรียวตะบัดคอนออกไปโดยไม่รู้ตัวขณะที่คำถามความสงสยัยก็ถูกคำพูดนั้นของเขาขับไล่ไปจากเธอชั่วคราวไม่มีน้ำเย็นนะคะ เธอบอกกับเขาเธอกลับมาบ้านอาทิตย์ละครั้งเรียกว่ากลับมาทําความสะอาดและนอนจริงๆก็เลยไม่ได้เตรียมของกินไว้ในบ้านนอกจากน้ําดื่มที่ซื้อทิ้งไว้ในครัวส่วนตู้เย็นก็ไม่ได้เสียบปลั๊กเอาไว้ไม่เป็นไรอากาศไม่ได้ร้อนเท่าไหร่เชนบูชายเดินไปที่ครัวเล็กถัดจากห้องนั่งเล่นที่ใช้ทําสารพัดประโยชน์ตอนที่พ่อกับแม่ยังอยู่ด้วยกันพร้อยหลังเจ้าของบ้านผาชนก็ถือโอกาสสำรวจภายในห้องที่นั่งอยู่ บ้านชั้นเดียวหลังเล็กมีสองห้องนอนจากประตูที่เขาเห็นและถูกปลูกสร้างในพื้นที่ที่ไม่ได้กว้างขวางมากแต่ภายในก็สะอาดสะอ้านและจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้อย่างลงตัวพัชนลุกขึ้นจากเก้าอี้บูนวมที่นั่งอยู่หลังจากสายตาสะดุดเข้ากับภาพชายหญิงในกรอบไม้บนผนังเหนือตู้หนังสือความสูงประมาณเอวเขาท่านนี้คือพ่อกับแม่ของเธอเขาไม่สงสัยแล้วว่าลูกสาวได้ความสวยมาจากใคร เพราะภาพถ่ายยิงชายที่อยู่ตรงหน้าเขาในขณะนี้หล่อสวยสะดุดตามากพ่อกับแม่ของฉันเองค่ะพัดชนละสายตาจากภาพถ่ายไปยังเจ้าของเสียงพ่อเสียแล้วค่ะส่วนแม่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนฉันญบูชาบอกกับเขาขณะาวางขวดน้ำกับแก้วไว้บนโต๊ะหน้าโซฟานี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเธอถ้าเขาเห็นใจและยินดีช่วยเธอจะได้เดินทางไปประเทศไทยเพื่อตามหาแม่ มาคามอ่ายังไงหายตัวไปหรอเขาถามหลังจากเดินกลับมานั่งที่เดิมค่ะเชิญบูชาตอบก่อนจะนั่งลงบ้างห้าปีที่แล้วแม่ได้รับการติดตอ่อจากญาติที่เมืองไทยบอกว่ายายเสียชีวิตแล้วแม่ก็เลยไปร่วมงานศกค่ะแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่ได้ติดตอ่อกลับมาเลยเหรอติดตอ่อแค่ช่วงแรกค่ะก็คุยกันปกติจนเสร็จงานศพของยาย ่อนแม่จะกลับมาที่นี่หนึ่งวันก็ยังคุยกันแต่หลังจากนั้นเราก็ติดต่อแม่ไม่ได้อีกเลยติดต่อญาติทางโน้นได้ไหมฉันกับพ่อไม่รู้จักกับใครที่โน้นเลยค่ะพ่อของเธอเคยไปทํางานที่ประเทศไทยระยะหนึ่งและได้พบรักกับแม่พอเธอมาอยู่ในท้องแม่จนจนใกล้คลอดพ่อก็ได้ย้ายกลับมาทํางานที่นี่เธอจึงเกิดที่นี่และไม่เคยเดินทางไปประเทศไทยแม้แต่ครั้งเดียว ทางนั้นก็เหมือนจะตัดขาดกับแม่ไปเลยตอนขัดแย้งกันเรื่องเงินเงินทองทองพวกเขาคาดหวังว่าแม่จะมีเงินส่งให้ทุกเดือนหลังแต่งงานกับพ่อเพราะคิดว่าได้แต่งงานกับคนต่างชาติก็คือสามีต้องรวยแต่เราไม่ได้รวยไงแม่กับพ่อก็ทํางานหาเลี้ยงครอบครัวเหมือนคนส่วนใหญ่ทั่ว,วไปจะให้เอาเงินที่ไหนไปส่งให้เดือนละเป็นหมื่นเป็นแสนตอนนั้นแม่ปรับทุกข์กับเธอนานมากแล้วแต่เธอก็ยังจําคําพูดของแม่ได้ทุกคํา แต่ถึงอย่างนั้นแม่กับพ่อก็มีความฝันและวางแผนกันไว้ว่าหลังจากเธอเรียนจบมีงานทำพวกฉันจะกลับไปใช้ชีวิตที่ประเทศไทยแม่จึงพยายามช่วยพ่อทำงานเก็บเงินเพื่อความฝันในบ้านปลายของชีวิตแต่พอแม่หายตัวไปและตามหาตัวไม่พบพ่อของเธอก็ตรอมใจหลังจากนั้นครอบครัวของเธอก็ไม่เหมือนเดิมทุกอย่างพังทลายเธอไม่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยายลัยตามที่ตั้งใจ และเปลี่ยนไปเรียนสายอาชีพแทนเพื่อย่นระยะเวลาเรียนและจะได้ทำงานเร็วขึ้นในขณะที่พ่อกลายเป็นคนติดเหล้าเงินที่เก็บอเอาไว้ก็ละลายไปกับน้ําเมาที่พ่อดื่มแทนน้ำสองปีหลังจากตามหาตัวแม่ไม่เจอพ่อของเธอก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะเมาตอนขับรถพ่อตามหาแม่ไม่เจอพ่อก็ตรอมใจดื่มหนักแล้วก็เสียชีวิตพ่อขับรถขณะเมา ตอนพ่อเมาขาดสติบางครั้งเธอก็กลายเป็นที่ระบายอารมณ์ของท่านแต่ก็ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นตบตีแค่เวี่ยงและตะวาดโยนเข้าของใส่บ้างมีบ้างที่เธอพลาดล้มหรือกระเด็นไปกระแทกโต๊ะหรือผนังหรือหลบไม่ทันก็จะได้แผลมาบ้างแต่ก็ไม่มากแต่เธอไม่เคยโกรธพ่อเลยตรงกันข้ามเธอรู้สึกสงสารเป็นอย่างมากเพราะพ่อรักแม่มาก พอแม่หายตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่สามารถตามหาตัวได้ชีวิตของพ่อก็เหมือนจะเสียสูญไปเลยกับเธอพอสั่งเมาพ่อก็มาขอโทษด,ด้วยความรู้สึกผิดบางครั้งร้องไห้เหมือนเด็กๆเ,เลยหลังจากทราบว่าได้ทำอะไรกับเธอลงไปบ้างนั่นทำให้เธอโกรธพ่อไม่ลงจริงๆแม้วันนี้พ่อจะจากไปแล้วแต่สภาพของพ่อในวันนั้นยังติดอยู่ในความทรงจา นั่นทำให้เธอตั้งใจจะไปตามหาแม่ที่ประเทศไทยหาคําตอบให้กับพ่อและตัวเธอเองว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นทําไมแม่ถึงไม่ได้กลับมาหาเธอกับพ่อแล้วพ่อเสียนานหรือ,อยังสามปีแล้วค่ะแล้วที่ผ่านมาอยู่กับใครพอถามต่อดังทอนหายใจหนักอยู่คนเดียวค่ะนั่นไม่ใช่คําตอบที่เขาอยากได้ยินเลยแล้วตอนนี้ก็เหมือนมีของหนักๆมากดทับหัวใจเขาเอาไว้ เมื่อคิดว่าเด็กสาวคนหนึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังในบ้านคนเดียวหลังจากพ่อเสียชีวิตและแม่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอต้องไปทำงานที่โรงแรมทั้งที่ควรจะได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยเราจะทำยังไงต่อหรือว่าจะทำงานไปเรื่อยๆแบบนี้คำถามนั้นเข้าทางเธอเลยแต่ปากของเธอกลับไม่ขยับเฉินบูชามองเขาด้วยสายตาครุ่นคิด อยากฉกฉวยโอกาสครั้งสําคัญนี้เอาไว้แต่ก็อยากได้ความชัดเจนเรื่องผู้หญิงของเขาด้วยเพราะสิ่งที่เธอจะพูดกับเขาอาจกระทบความสัมพันธ์ของเขากับแฟนหากเขาพิจารณาข้อเสนอของเธอถ้าคำตอบคือผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนเขาล่ะสำานึกผิดชอบช่วยดีในตัวเริ่มทำงานอีกครั้งทั้งที่ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าถ้าโอกาสมาถึงมือจะคว้าเอาไว้โดยไม่ลังเลงั้นก็ถามเขาเลยสิ เสียงหนึ่งเชียร์มาจากก้นเบื้องของหัวใจถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วเขาอาจจะเห็นใจเธอและช่วยเหลือเธอทางอื่นก็ได้เป็นต้นว่าแนะนําคนที่ไว้ใจให้กับเธอตั้งใจว่าจะทํางานเก็บเงินแล้วไปตามหาแม่ที่เมืองไทยคะ่ะแววตาม,มุ่งมั่นที่ได้เห็นเขาไม่คิดว่าจะมีใครเปลี่ยนความตั้งใจนั้นได้เขาไม่อยากคิดไปในทางร้ายแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้แม่ของเธอยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า หรือถ้าไปที่โน่นแล้วเธอจะตามหาแม่เจอไหมหรือถ้าเจอตัวแล้วอะไรไม่เหมือนเดิมเธอจะผิดหวังเสียใจหรือเปล่าทั้งหมดนี้เขาคงตอบแทนเธอไม่ได้ถ้ามันมีอะไรเป็นไปอย่างที่เขาคิดเธอก็ต้องเป็นคนเผชิญกับมันเองซึ่งคงจะดีกว่าปล่อยให้คำถามติดค้างอยู่ในใจต่อไปโดยไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยมีอะไรให้ช่วยไหมเขาถามออกไปในที่สุด มองจ้องดวงตาที่กำลังเบิกตัด้วยความประหลาดใจของคนนั่งอยู่ตรงหน้าไม่วางตาเขาจะช่วยเธอเหรอคุณจะช่วยหรอคะถ้าช่วยได้ถ้าช่วยได้เขาช่วยได้แน่ๆแต่เธอจะเกิดเรื่องแฟนเขายังไงล่ะหรือว่าจะถามถึงเหตุการณ์ที่คอฟฟี่ชอบพอนึกถึงเรื่องจะยงไปหาคำถามที่ดึงสู่เป้าหมายได้ความหวังก็ฉายเต็มแววตา คนจ้องพิจารณาจับสังเกตเห็นแต่พะชลก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วรออย่างใจเย็นเออคุณดูเรื่องที่แฟนของคุณถูกขโมยกระเป๋าหรือเปล่าใครได้ยินคำถามสั้นๆกลับมากับใบหน้าเรียบนิ่งที่เธอเริ่มชินตาก็อดแปลกใจไม่ได้เขาไม่ได้เป็นแฟนกับผู้หญิงคนนั้นหรือเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงที่มากับคุณคืนนั้นอ๋อมิกา ผมรู้เรื่องนั้นแต่มิการไม่ใช่แฟนผมไม่ใช่แฟนผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แฟนเขาเขาไม่ได้โกหกเธอใช่ไหมแล้วเขาจะโกหกเธอทำไมล่ะคำถามนั้นตามมาทันทีนั่นสิมีความจะเป็นอะไรที่เขาต้องโกหกเธอเพราะมุ่งมั่นแต่หาวิธีที่จะให้ได้ไปตามหาแม่ที่เมืองไทยจึงไม่ได้สังเกตว่าสิ่งที่อีกฝ่ายทำนั้นมีคำว่าสนใจนำทาง ตั้งแต่ได้เจอกันก่อนหน้านี้แล้วไม่เชื่อหรอไม่มีความจำเป็นที่คุณจะโกหกนะ้คะมุมปากของพัชชนยกขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าคำพูดที่เขาไม่คาดคิดว่าจะได้ยินก็ทำให้เขาอึ้งในนาทีต่อมาหนึ่งคืนแลกับทะเบียนสมรสโอเคไหมคะเธอพร้องออกไปในขณะที่เขายัางอึง้งพัชชนยังพูดไม่ออกปฏิกิริยาของเขาขัดแย้งกับสมองที่กำลังประมวลผลคำพูดเมื่อสักครู่อย่างรวดเร็ว มันไม่ยากเกินจะหาคำตอบเธอต้องการเวลาตามหาแม่ที่เมืองไทยและการจะอยู่ที่นั่นได้นานเท่าที่ต้องการก็คือเธอต้องได้ผันทสมรสตามกฎหมายนี่คือทางลัดที่ง่ายและเร็วที่สุดเขาไม่อยากคิดว่าเธอพูดออกมาโดยไม่ผ่านกนารไต่ตรองแต่ตรงกันข้ามเธอคิดเอาไว้แล้วอาจจะตั้งแต่วันแรกที่เห็นเขาและเขานี่แหละคือเป้าหมายของเธอนอนด้วยกันหรอค่ะ ได้ยินคำยืนยันกลับมาผดชนก็พะง,งกหัวเบาๆเป้าหมายของเธอคือเขาจริงๆนั่นแหละแต่นั้นไม่สำคัญเท่ากับว,ว่าเธอมองเห็นอะไรในตัวเขาหรือคิดอย่างไรว่าเขาจะยอมประเด็นนี้สิน่าสนใจโอเคแล้วว่าเธอเป็นคนสวยแล้วก็คงไม่มีผู้ชายคนไหนปฏิเสธเธอส่วนเรื่องราวที่เธอเล่าให้ฟังก็น่าเห็นใจอยู่เขาไม่คิดด้วยว่าเธอจะโกหกแต่ทำไมถึงเป็นเขา หรือว่าเพราะเขาเป็นคนไทยและเป็นผู้ชายไทยคนเดียวที่เธอได้เจอแล้วรู้จักทำไมถึงเป็นผมเขาตัดสินใจถามออกไปตรงๆเมื่อแรกเจอมันมีความสนใจระหว่างคนสองคนเขามั่นใจในระดับหนึ่งและเชื่อว่าเธอเองก็รู้แต่ตอนนี้มันก็มีคำถามว่าความสนใจจากอีกฝั่งเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเป็นเป้าหมายที่เธอกำลังมองหาหรือเปล่าเพราะคุณเป็นคนไทย ที่ฉันมีโอกาสได้รู้จักในตอนนี้แม้ว่าการรู้จักของเธอกับเขาแทบจะเรียกได้ว่ายัางเป็นคนแปลกหน้าต่อกันอยู่ก็ตามฉันรู้สึกว่าคุณไม่น่าจะใช่คนใจดำมุมปากของชายหนุ่มกระตุกยิ้มเล็กๆแล้วคลายอย่างรวดเร็วเธออายุเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ทำไมตัดสินคนจากที่เห็นกันเพียงแค่ไม่กี่ครั้งไม่ใช่คิดว่าผมเป็นผู้ชายหน้าม่อหรอหน้าม่อสาวน้อยทำหน้ามุ่น ไม่เข้าใจความหมายจริงๆเป็นยังไงคะน้าม,ม่อก็ผู้ชายบ้ากามจีบไม่เลือกฟันหมดขอให้เป็นผู้หญิงเชิญบูชามองคนตรงหน้าตาเบิกโตก่อนจะแก้วความเข้าใจเขาพันละวันฉันไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะหญิงสาวยังทำหน้าตื่นให้เขาเห็นถ้าฉันคิดว่าคุณเป็นแบบนั้นฉันไม่กล้ายื่นข้อเสนอให้คุณพิจารณาหรอกลึกๆแล้วฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจและเห็นใจด้วยซ้ำ แต่ฉันไม่มีอะไรจะแลกเปลี่ยนกับคุณไงถ้าคุณตกลงช่วยฉันยินดีให้คุณทำหนังสือสัญญาไว้เลยทุกอย่างทุกเรื่องที่จะมีผลผูกพันหลังจดทะเบียนสมรสฉันจะไม่เรียกร้องอะไรทั้งนั้นเพราะฉันต้องการแค่เวลาตามหาแม่ที่เมืองไทยเท่านั้นจนกว่าจะตามหาแม่เจอใช่ไหมก็ค่ะถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากให้เป็นแบบนั้นแต่พอมองในฝั่งของคุณมันก็ค่อนข้างเอาเปรียบคุณอยู่เหมือนกัน ที่ต้องผูกพันกับฉันทางกฎหมายแบบไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดมุมปากของพันชนเรตุบเบาอีกครั้งถ้าคุณตกลงฉันอยากจะขอเวลาหนึ่งปีค่ะครบปีถ้ายังตามหาตัวแม่ไม่เจอฉันจะเซ็นใบหย่าให้คุณโดยไม่เรียกร้องอะไรให้คุณลำบากใจเลยคุณทำหนังสือสัญญาให้ฉันเซ็นไว้เลยก็ได้หรือจะให้ฉันเซ็นใบหยาไว้ให้ก็ได้ฉันไม่รู้ว่าระบบที่เมืองไทยเป็นอย่างไร ถ้าให้เซ็นใบหย่าไว้ได้ฉันก็ยินดีเซ็นไว้ให้คุณเลยเธอพูดง่ายเห็นอะไรง่ายไปหมดแล้วไว้ใจคนง่ายเกินไปนั่นก็เพราะว่าอยากไปตามหาแม่และยังเด็กอยู่นั่นแหละถึงได้คิดอะไรง่ายๆแบบนี้ส่วนเรื่องที่เธอสาธยายมาเขาไม่ห่วงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินสถานะหลังการหยาหรือปัญหาอื่นๆที่จะตามมาเพราะเขามั่นใจว่าจัดการได้หากตกลงช่วยเธอ เคยได้ยินมาว่าคาทอลิกแต่งงานแล้วเขาห้ามยาไม่ใช่หรอฉันกับพ่อนับถือพุทธตามแม่ค่ะพ่อเคยไปทำงานที่เมืองไทยและได้เจอกับแม่ที่วัดค่ะผ่าชนพยักหน้าเบาๆประสานสายตากับหญิงสาวแล้วตั้งคำถามเพิ่มสมมติว่าผมตกลงแล้วจะไปอยู่ยังไงที่โน่นจะเริ่มจากตรงไหนคิดไว้หรือ,อยังเขาถามแบบนี้แสดงว่าเขามีใจอยากช่วยเธออยู่ใช่ไหมหญิงสาวคิดอย่างมีความหวัง ยังไม่ได้คิดค่ะแต่คิดว่าคงไม่ยากทั้งที่ไม่เคยไปเมืองไทยเนาะฉันพูดภาษาไทยได้อย่างน้อยก็ตัดปัญหาเรื่องการสื่อสารไปได้ข้อหนึ่งแล้วแล้วการตามหาตัวคนหายก็ต้องไปตามกับตำรวจฉันคิดว่าน่าจะเริ่มจากตรงนี้คิดง่ายไปเขาอดตำหนีไม่ได้และรู้ตัวดีว่าถ้าตกลงเราข้อเสนอของเธอมาอดติดตามถามถ่ยข่าวครา,าวไม่ได้หรอกเพราะในช่วงเวลานั้น ทาเบียนสมรสผูกพันเขากับเธอไว้ด้วยกันแล้วใช้ชีวิตกินอยู่ที่นั่นโดยไม่มีคนรู้จักมันไม่ง่ายแต่ฉันมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งฉันกินไม่จุหรอกค่ะน่าจะพอค่ากินกับค่าเช่าห้องพักสำรับหนึ่งปีตามหาคนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายบางพึ่งตำรวจทางเดียวไม่ได้หรอกระบางอยู่ที่นั่นฉันอาจจะหางานทำไปด้วยก่อนหน้านี้เคยมีคนไทยมาพักที่โรงแรมเคยชวนฉันไปแคสติ้งด้วยค่ะ แต่ตอนนั้นฉันปฏิเสธไปเพราะไม่รู้จักเขาแล้วเมื่อวานผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณผู้หญิงของคุณนะคะพอนนึกชื่อไม่ออกเชิญบูชาก็ยกสถานะมาเอ่ยแทนและเธอก็ไม่คิดหรอกว่าจะได้เห็นเขาทำตาดูใส่เธอหรือว่าเขาจะแอบคิดอะไรกับเธออยู่เหมือนกันสาวน้อยอดเขาข้างตัวเองไม่ได้อีกครั้งมีกาไม่ใช่ผู้หญิงของผมและไม่ใช่แฟนผมผัดชนย้ำ ไม่รู้ตัวเลยว่าน้ำหนักของเสียงตอนเอ่ยประโยคดังกล่าวเน้นย้ำเป็นพิเศษโอเครับทราบค่ะพออีกฝ่ายตอบรับง่ายๆพร้อมรอยยิ้มนิดๆเหมือนรู้ทันปฏิกิริยาบางอย่างก็เหมือนจะเกิดกับดวงตาคมกริบโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ตัวผู้หญิงคนนั้นแหละค่ะเธอให้นำบัตรฉันมาบอกว่าถ้าอยากไปเที่ยวเมืองไทยหรือสนใจทำงานในวงการบันเทิงที่น่นให้ติดต่อเธอได้ตลอดไม่ต้องไปทำหรอก หรือถ้าจะทำก็หาคนอื่นดูแลฉันบูชามองอีกฝ่ายด้วยสายตามีคำถามทำไมล่ะคะหรือว่าเธอเป็นคนคบไม่ได้ก็ไม่เชิงแต่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเขามั่นใจว่าถ้ากวินตราเข้ามาดูแลเธอในฐานะผู้จัดการส่วนตัวกวินตราจะสามารถดันให้เธอเฉิดฉายอยู่ในวงการบันเทิงได้ไม่ยากเลยเพราะเธอสวยมากอยู่แล้วแต่ไร้ประสบการณ์และไม่ทันคนแบบนี้ปล่อยให้อยู่ในสังกัดของกวินตราไม่ได้หรอก ไม่งันชีวิตพังแน่ๆเพราะไม่รู้ว่าบทสรุปในตอนท้ายจะต้องไปนอนอยู่บนเตียงอาเสียงเงินนาคนไหนเพราะมันเคยเกิดขึ้นกับคนอื่นมาแล้วแสดงว่าคุณก็รู้จักเธอก็พอสมควรเชิญบูชาพยักหนา้าเบาๆไม่ได้ซากอะไรเขาต่อเพราะข้อเสนอที่ยื่นให้เขาพิจารณายัางไม่มีบทสรุปงานฉันหางานอื่นทําก็ได้ค่ะงานที่โนนไม่ได้หาได้ง่ายๆเขาอดแยงไม่ได้ ถ้าหางานทำไม่ได้จริงๆฉันจะพยายามประหยัดค่ะฉันอยู่ยังไงก็ได้หาห้องเช่าถูกๆอยู่ก็ได้เพราะฉันคงจะออกไปตามหาแม่มากกว่านอนอยู่ในห้องหรือถ้าเงินหมดและจำเป็นต้องใช้เงินในการตามหาแม่จริงๆฉันอาจจะบอกขายบ้านหลังนี้ตอนนี้ฉันเหลือตัวคนเดียวถ้าเจอแม่แล้วฉันอาจจะอยู่กับแม่ที่โนนเลยหรือถ้าไม่เจอฉันก็กลับมาหาห้องเช่าอยู่ใหม่ ฉันคนเดียวอยู่ยังไงก็ได้ค่ะได้ฟังที่อีกฝ่ายพูดพรชนก็ถึงกับถอนหายใจหนักถาว่าสงสารไหมตอบเลยว่าสงสารเพราะเขาก็ไม่ใช่คนใจแข็งอะไรโดยเฉพาะกับเรื่องทำนองนี้อยู่ห้องเช่าถูกๆทั้งที่ชื่อในทะเบียนสมรสบอกว่าเป็นเมียผมเนี่ยนะคุณตกลงจะช่วยฉันแล้วหรอคะสมมุติชันบูชาย,ยิ้มค้างแต่ก็ไม่ได้กลัวเขาแล้วและรู้สึกผ่อนคลายกว่าทุกครั้ง ที่มีโอกาสได้เจอหน้าต่อให้เขาทำเสียงดุและชอบทำหน้านิ่งเดาความรู้สึกยากก็ตามไม่มีใครรู้นี่ค่ะว่าเราจดทะเบียนสมรสกันแยาฉันก็สัญญาว่าถ้าคุณช่วยฉันจะปิดเรื่องนี้เป็นความลับและไม่บอกใครเด็ดขาดคุณสบายใจได้เลยค่ะถ้าในทางกลับกันคุณเป็นผมผมเป็นคุณแล้วผมยื่นข้อเสนอนี้กับคุณคุณจะรับไหมระชนถามกลับถ้าการจดทะเบียนสมรส ไม่ได้สร้างความยุ่งยากลำบากให้กับฉันและคนรอบตัวฉันก็ยินดีช่วยเพราะเป็นผู้ชายไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วหนึ่งปีกับหนึ่งคืนคิดว่าคุมไหมจะนอนกับผู้หญิงสักคนเดินออกไปที่ถนนก็หาได้ไม่ยากนะใช่เขาพูดถูกแต่ในข้อเสนอและสิ่งแลกเปลี่ยนที่ยื่นให้เขาพิจารณาลึกๆเธอหวังน้ำใจจากเขาด้วยคิดว่าเขาจะช่วยเพราะเห็นใจและสงสาร นั่นสินะคะพออีกฝ่ายยอมรับง่ายๆผิดจากที่คิดไว้นึกงว่าเธอจะสรรหาข้ออ้างและยกสารพัดเหตุผลมาหว่าดล้อมต่อผัดชนก็เงียบไปเป็นครู่เหมือนกันฉันเคยได้ยินแม่กับป้าซินดีพูดเสมอๆว่าคนไทยเป็นคนมีน้ำใจในขณะเดียวกันผู้ชายไทยก็เจ้าชู้เป็นส่วนใหญ่ฉันก็เลยคิดเอาเองง่ายๆว่าคุณก็น่าจะไม่ต่างกันจากที่ฉันเคยได้ยินมา ผัดชนถอนหายใจยาวเลยทีเดียวถ้าปล่อยให้ไปที่โน่นคนเดียวจะทันคนเหลือแบบนี้จะไม่ถูกคนหลอกก่อนได้ตามหาแม่หรอกเลยปีนี้อายุเท่าไรแล้วเฉินบูชามองหน้าคนถามเลิกคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นเขาทำหน้าครุ่นคิดยี่สิบค่ะเพิ่งเลย19้ามาสองเดือนแต่ก็ย่างเข้ายี่สิบบอกววายี่สิบไปเลยเขาจะได้ไม่มองว่าเธอเด็กอยู่แน่ใจนะ พออีกฝ่ายมองด้วยสายตาคาดคั้นสีหน้าของเขาบอกว่าไม่เชื่อเลยที่เธอบอกที่คิดว่าจะหลอกเขาง่ายๆก็เลยทำไม่ได้เลยวันเกิดสิบเก้าปีก็ยี่สิบปีนั่นแหละค่ะผชนสายหน้าน้อยๆเธอเป็นสาวลูกครึ่งที่หน้าอ่อนเยาวที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเลยก็ว่าได้ยิ่งในเวลาไม่แต่งหน้าแบบนี้ผิวแก้มเขาเนียนอมชมพูไม่ต่างจากผิวเด็กเลย แล้วก็เป็นเด็กสาวที่ไร้เจริตมารยามากที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาแล้วก็เหมือนจะฉลาดทันคนนะแต่ขณะเดียวกันก็ไว้ใจคนและมองโลกในแง่ดีเกินไปแต่ทั้งหมดนี้ก็มาจากประสบการณ์ตามวัยนั่นแหละอายุสิบเก้ายังนับว่าเด็กอยู่มากประสบการณ์กับผู้คนก็เลยน้อยเวลาพูดกับแม่ก็แทนตัวว่าชั้นแบบนี้หรอเปล่าค่ะชัญนบูชาทำหน้างง,งเพราะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ แล้วทำไมถามถึงเรื่องนี้ทั้งที่กำลังคุยเรื่องอื่นกันอยู่เรียกชื่อค่ะชื่ออะไรเขารู้แต่ก็ถามเชนนิดค่ะเชนนิสเขาทวนเบาๆงานต่อไปก็แทนชื่อตัวเองเชนบูชาท,ทำน้านเหรอหมายถึงตอนพูดกับเขาเหรอเป็นเด็กพูดชันกับผู้ใหญ่ไม่น่ารักจากนี้ไปแทนชื่อตัวเองเวลาพูดกับผม ธอไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาสั่งหรอกแต่เธอก็พยักหน้ารับราวกับถูกเขาสะกดจิตเพราะใบหน้านิ่งๆของเขามัง้งยิงสาวสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองส่วนเรื่องนั้นคําพูดนั้นเหมือนจะทําให้เธอกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวอดรุนไม่ได้เพราะเราใจเขาไม่ออกจริงๆเชิญบูชามองหน้าเขาขณะที่อีกฝ่ายก็ปล่อยให้คำพูดหายไปดื้อเขาตั้งใจกแกล้งเธอนั่นแหละชายหนุมคิดคำคำ ขณะที่ใบหน้ายังนิ่งเพราะปั้นแตง่งปกติเขาก็ไม่ค่อยจะมีอารมณ์นี้กับผู้หญิงสักเท่าไหร่ยกเว้นแม่กับน้องสาวน้องนันก็ไม่เคยแย่ใครเล่นเพิ่งมาเป็นกับเธอนี่แหละถ้าคุณปฏิเสธข้อเสนอฉันก็จะเออชนิดก็เข้าใจค่ะเห็นเขามองตาดูคำแทนชื่อก็เปลี่ยนง่ายๆทำไมถอบใจเร็วละ่ะยังไม่ได้บอกเลยว่าตกลงหรือเปล่าคุณตกลงหรอคะ มุมปากของชายหนุ่มกระตุกยิ้มเห็นอาการตื่นเต้นปนประหลาดใจของอีกฝ่ายก็ไม่อยากทำลายความหวังขอคิดดูก,ก่อนนานไหมคะผาชนอยากยิ้มที่มุมปากรอยยิ้มนั้นยากจะเดาสำหรับคนมองเพราะไม่ทราบว่าเจ้าของรอยยิ้มกำลังคิดอะไรอยู่แต่สำหรับเจ้าตัวนั้นเขาทราบดีทีเดียวว่าคำตอบจะออกมาในทิศทางใดไม่นานเกินรอได้ยินคำตอบของเขา หญิงสาวก,ก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ทีเดียวนั่นทำให้มุมปากของอีกคนกระตุกยิ้มอีกครั้งก่อนที่จะมีเสียงเรียกจากนอกบ้านดังเข้ามาแทรกการสนทนาของสองหนุ่มสาวเชนิส